สวัสดีทุกคนในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันทุกคนว่ามันเหมือนอะไรแน่นอนมันก็เหมือนยุงมันคือยุงนั่นแหละนะจะมองเป็นตะกั่วแตนก็ไม่ใช่จะมองเป็นจิ้งเหลนก็ไม่ใช่นะพี่นิวว่ามันก็คือยุงนั่นแหละเอาแหละเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครตัวนี้เข้าไปในบรูคเฮเว่นกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปในบรูคเฮเว่นเนี่ยเดี๋ยวขอมาทำการปรับแต่งรูปร่างสักหน่อยถ้าเกิดเราทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยตัวเล็กๆเหมือนยุงเนี่ยมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคืออันนี้คือเล็กสุดแล้วนะไปดูกันว่าถ้าเกิดเราเอาตัวละครนี้เข้าไปเล่นในแมปเนี่ยแล้วมันจะเหมือนยุงแค่ไหนเอ้าไปดูกันเลยและนี่คือสภาพของตัวละครตัวนี้เมื่อได้เข้ามาในบรูคเฮเว่นถ้าเกิดเราปรับให้ตัวเล็กกว่านี้ล่ะมาดูกันนะเอาแบบเล็กสุดเลยนะมาเล็กแบบ 0.55 นี่เล็กสุดมันก็จะได้ประมาณเท่านี้ถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยมันก็แทบจะไม่เห็นตัวเลยว่าเนี่ยมีตัวละครอยู่ตรงนี้นะภารกิจก็คือเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะไปเป็นยุงในบ้านคนนะเราก็จะทำเป็นแบบว่าเราจะไปเป็นยุงดูดเลือดนะมาดูกันว่าจะมีคนสังเกตเห็นไหมว่ามียุงอยู่ในบ้านนะบ้านหลังนี้มีเจ้าของบ้านนี้มีเจ้าของเป็นบ้านไร่คนไทยหรือเปล่านะโอ้โหทุกคนดูความตัวเล็กดิมันแทบมองไม่เห็นเลยแหละเนี่ยพอเราไปอยู่ในพุ่มไม้แบบเนี้ยคือแบบมองไม่เห็นเลยอ่ะเราต้องหาบ้านที่มีคนก่อนนี่จะเห็นว่ามีคนยืนตรงนี้นะเป็นคนไทยด้วยอุ๊ยยุงบินได้ทุกคนยุงบินได้ทุกคน เดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มันลอยตัวได้อ่ะเหมือนกับว่าเราเป็นยุงบินได้เลยอ่ะอารมณ์เหมือนกับว่าเราเป็นยุงบินได้เลยเมื่อกี้นี้ตอนนี้เจ้าของบ้านลบบ้านไปแล้วเรากำลังอุตส่าห์จะเข้าไปในบ้านเลยแต่ว่าเจ้าของบ้านได้ลบบ้านไปแล้วนะแล้วคราวนี้เราก็แอบมาเป็นยุงดูดเลือดดีกว่ารู้ปะเนี่ยว่ายุงดูดเลือดอยู่เนี่ยฮะรู้หรือเปล่าฮะอุ๊ยพวงกุญแจฉลามน่ารักจังเลยอ่ะไหนเขาดูหน่อยซิโอ้แต่งตัวคิวมากเลยอ่ะยุงดูดด้วยตรงแขนจึ๊บ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 ฮะเดี๋ยวนะเธอเขียนตรงป้ายว่าขออนุญาตเซ็นเซอร์ทุกคนนะรู้แค่ว่าเป็นคำหยาบก็พอว่าแต่เธอเขียนด่ายุงหรือเปล่าวะหรือว่าเธอเขียนด่าใครอะ เธอด่ายุงเปล่าวะพอมาป้ายนี้เธอก็เขียนด่าอีกแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าด่าใครเดี๋ยวขยายออกให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นข้อความนี่จะเห็นว่าเธอเนี่ยเขียนป้ายด่าใครก็ไม่รู้ไปดีกว่าคือเธอไม่ได้ด่าเราใช่ไหมยุงไม่กล้ากัดแล้วนะเรากลัวเธอตบยุงอ่ะและเราก็มาเจอเธอคนนี้นะคนไทยปะเนี่ยชื่อว่าออมคนไทยแน่นอนแต่งตัวน่ารักเดี๋ยวนะแป๊บนึงเธอมีกุญแจพวงฉลามอีกแล้วเธอมีพวงกุญแจฉลามเหมือนกับคนนั้นเลยอ่ะคนที่เขียนป้ายด่าน่ะรู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันนะงั้นยุงขอดูดเลือดหน่อยนะจ๊ะจึ๊บ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 รู้ตัวไหมเนี่ยว่ายุงดูดเลือดอยู่เนี่ยหรือว่าเธอกำลังเลือกบ้านอยู่อ้าวแล้วเป็นอะไรอ่ะจ๊ะเดี๋ยวเธอเป็นอะไรโดนยุงดูดเลือดแค่นี้ตุยแล้วเหรออ้าวอ้าวชักไปแล้วชักไปแล้วอ้าวใครเนี่ยประธานบริษัทแล้วประธานบริษัทคืออะไรแล้วใครขออุ้มเดี๋ยวนะขออุ้มยุงนี่นะดูความอุ้มยุงนะทุกคนนี่ประธานบริษัทอุ้มยุงไปไหนก็ไม่รู้อย่าบอกนะว่านี่คือบริษัทของนายอ๋ออย่าบอกนะอ้าวอุ้มยุงมาเพื่อแบนยุงถ้ายุงโดนแบนเนี่ยก็เท่ากับว่ายุงโดนตบนะ รู้สึกว่าคนแต่งตัวสไตล์นี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเธอคนนี้ก็มีเหมือนเป็นโซ่พวงกุญแจเหมือนกันปาร์ตี้บ้านที่23โอเคไปจ้ะปาร์ตี้บ้านที่23บ้านหลังที่23อย่างงั้นหรออ้าวไม่ใช่และหลอกเราและว่าไงจ๊ะออมเอาเป็นอะไรละออมเดี๋ยวออมเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะที่เราแบบว่าดูดเลือดไปนี่เธอก็ชักนะหรือว่าเธอแพ้ยุงหรือเปล่าไปดีกว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามีคนเห็นยุงเยอะแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยไม่ได้ใช้ไอดีตัวเองนะในการเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในแมปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่านี่คือพี่นิวเดี๋ยวไม่เชื่อนะนี่เลยพี่นิวใช้อีกไอดีนึงในการเล่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในแมปต้องจำพี่นิวไม่ได้ใครขออุ้มอ๋อออมขออุ้มแล้วเป็นไงล่ะตอนแรกเราก็นึกว่าออมแพ้ยุงนะตอนนี้ออมขออุ้มแล้วมองไกลๆนี่คือแทบไม่เห็นเลยนะว่าออมเนี่ยกำลังอุ้มยุงอยู่เดี๋ยวลองเอาตัวละครยุงเนี่ยไปนั่งชิงช้าดูนะจะเป็นยังไงมาฟึบโอ้จะบอกว่าแทบไม่เห็นเลยนะถ้าไม่เห็นเลยว่ายุงเนี่ยมานั่งชิงช้าอยู่นะขอแค่ว่าใครอย่ามานั่งทับก็พอนะถ้าเกิดมีคนมานั่งทับเนี่ยยุงอาจจะตัวแบนได้นะทุกคนเดี๋ยวยุงลองไต่บันไดนะแค่ท่าไต่บันไดก็กินขาดแล้วอ่ะโอ้เป็นไงอ่ะอันนี้คือยุงว่ายน้ำจะบอกว่าสงสารตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยที่ต้องมาใช้ตัวละครยุงเนี่ยคนไทยไหมคนไทยหรือเปล่าอุ้ยแต่งตัวแบบนี้ก็น่าจะคนไทยแหละที่เราเจอคนห้อยพวงกุญแจฉลามอีกแล้วทุกคนรู้สึกว่าเด็กไทยนี่คือแต่งตัวสไตล์นี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอดูเลือดหน่อยนะจ๊ะจึ๊บ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 รู้ไหมเนี่ยว่าเราดูเลือดอยู่เนี่ยแล้วเราก็โดนแบนนะจ๊ะ
โอเคยุงโดนตบตายแล้วตอนนี้และนายคนนี้ก็เพิ่งจะสร้างบ้านยุงบินเข้าไปฟึบโอ้โหยุงบินเข้าไปด้วยไวแสงมาตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นยุงในบ้านเขาแล้วอ้าวแล้วเจ้าของบ้านไปเข้าบ้านหลังนู้นแล้วนี่คือบ้านนายเหรอพี่มาแล้วยุงแอบก่อนโหเราตัวเล็กขนาดนี้เราแอบเนียนอยู่แล้วเข้ามาหรือยังเจ้าของบ้านเข้ามาหรือยังก็ยังไม่เข้ามานะนั่นไงเจ้าของบ้านกำลังเปลี่ยนเสื้ออยู่หน้าบ้านเอ้ยนี่บ้านนายอยู่นี่เฮ้ยบ้านนายอยู่นี่เออมาเข้าบ้านมาเออมาแล้วทุกคนแล้วทำไมนายไม่เข้าทางประตูเอาไปไหนอ่ะเอ้าโอเคสรุปว่านายคนนั้นสร้างบ้านไว้แต่ไม่อยู่บ้านเพื่องั้นเรามาบ้านหลังนี้ดีกว่าอุ๊ยเปิดประตูไว้ฟ้าบนี่ยุงบินเข้ามาแล้วนั่นไงเจ้าของบ้านอยู่บนนู้นทำอะไรอุ๊ยเขาเห็นยุงเปล่าแอบก่อนเออเราตัวเล็กอยู่แล้วอยู่ไหนวะเอ้ยอยู่นี่เออเราได้ดูดเลือดแล้วตอนนี้ยุงบินเข้ามาวีจึ๊บดูดเลือดจะเห็นว่าตอนนี้เขาก็ไม่รู้สึกตัวว่าเขาเนี่ยกำลังถูกยุงดูดเลือดอยู่นะอ้าวเราก็ลุ้นว่าให้นายจะเห็นตัวเราสักหน่อยแล้วเขาก็ออกจากเซิร์ฟไปแล้วเฮ้ยบ้านหลังนี้เปิดประตูไว้แบบนี้ยุงบินเข้าสบายเลยแงวโอ้โหเดี๋ยวนะเธออยู่นี่กำลังยืนอ่านหนังสืออยู่ทำไมอยู่มืดๆแบบนี้ล่ะแล้วทำไมบ้านเธอดูรกขนาดนี้แงวจึ๊กยุงดูดเลือดนี่เธอก็ไม่รู้ตัวว่ายุงกำลังดูดเลือดอยู่อุ๊ยอ้าวโอเคยุงโดนตบตุยและนี่คือยุงกลายพันธุ์มาบ้านนี้ดีกว่าเอ้ยประตูเปิดไว้อยู่เงาโอ้เกือบบินชนคนไปจ้ะเราเข้ามาในบ้านคนแล้วเราก็ต้องหาดูดเลือดคนเงาอ้าวเงาจึ๊กอ้าวเจ้าของลุกแล้วจะโดนแบร์ไหมเนี่ยลุ้นกันดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของบ้านกำลังไล่ตบยุงนะแต่เขาก็ไม่แบร์แล้วนะแงวกึบจะบอกว่าฮาเสียงยุงดูดเลือดมากแงวแน่จริงก็ตบยุงให้โดนดีแงวหนีขึ้นไปข้างบนก่อนแงวเฮ้ยตามขึ้นมาด้วยอ่ะคือเจ้าของก็จะตบยุงให้ตุยเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตายไม่หยุดเลยเอ้ยควันอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเจ้าของบ้านฉีดไบก้อนเจ้าของบ้านฉีดไบก้อนเหรอลงไปข้างล่างก่อนเจ้าของบ้านฉีดไบก้อนโอ้ควันอันนี้โอ้โหเจ้าของบ้านนี่ก็ฉลาดมากนะฉีดไบก้อนไล่ยุงเหรอเนี่ยดูดิควันเต็มเลยทำไมตรงนี้คนมายืนเรียงแถวกันแบบนี้ล่ะโอ้โหดูเป็นระเบียบมากบอกเลยว่าเป็นการเข้าเซิร์ฟที่เรียงแถวเป็นระเบียบมากนี่เลยคนนี้เธอกำลังจะมาสร้างอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแงวจึ๊กนี่ยุงดูดเลือดตรงขาจะบอกว่าตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ตัวรู้ตัวหรือยังอ้าวหายไปแล้วอโถไปซะแล้วไม่สนุกเลยอ่ะที่เธอไม่เห็นว่ายุงดูดเลือดอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาเจอสองสาวนี่เอาสิได้เวลาแล้วไปไปยุงบินเข้ามาพร้อมที่เธอเปิดประตูแงวนี่ยุงบินเข้ามาแล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าเธอไม่เห็นว่ายุงบินเข้ามาใช่ไหมมั่นใจแหละนี่พอเรามายืนตรงเนี้ยแทบไม่เห็นยุงเลยอ่ะสองสาวเข้ามาแล้วเห็นยุงไหมเออมาลุ้นกันซิเรายืนตรงเนี้ยสองสาวเห็นไหมเห็นไหมอ้าวโอ้โหเราก็นึกว่าเราเนียนแล้วยุงก็โดนตบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองให้ตัวละครยุงเนี่ยมาลองขับรถมอไซค์ดูนะเป็นยังไงมาทุกคนนี่คือสภาพที่ตัวละครยุงขับมอไซค์โอ้จะบอกว่ามันแทบมองไม่เห็นเลยว่ามีตัวอะไรขับอยู่เนี่ยพอเราเปลี่ยนท่าทางแอนิเมะเนี่ยสมมุติพี่นิวใช้เป็นท่าทางนี้ใช่ปะนี่จะเห็นว่าพอใช้ท่าทางนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ายุงเราเนี่ยเหมือนกางปีกได้ทุกคนเนี่ยเวลาเรายืนแบบเนี้ยเออเหมือนยุงมันกางปีกอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็เอาตัวละครยุงเนี่ยเข้ามาในแมป Royal High ทําไมถึงเอาเข้ามาในนี้ด้วยความที่เราอยากรู้ว่าถ้าเกิดตัวละครยุงบินได้มันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดใครอยากให้ตัวละครยุงบินได้เนี่ยก็ต้องลองเข้ามาใน Royal High ทุกคนเนี่ยอ่ะโดดใหม่นี่โอ้โหท่าเท่ด้วยท่าลอยโอ้จะบอกว่ารูปปั้นใหม่นี่คือสวยมากเลยทุกคนอัปเดตใหม่สวยเหมือนกันเนี่ยใน Royal High เนี่ยเป็นสีชมพูพาสเทลอ่ะเหมือนก็อยู่ในเมืองนางฟ้าจริงๆอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยมีความแบบว่าสีรุ้งเรนโบว์แล้วตอนนี้เราก็ออกมาบินนอกวังหรือว่าเราจะเหมาะกับแบบนี้มากกว่าดูอิสระเหมือนกับว่าเราเป็นยุงที่บินได้จริงๆน่ะพอเข้ามาในแมปนี้นะทุกคนโอ้ยน้ำตรงนี้สวยมากอ่ะยุงเล่นน้ำได้ไหมนี่เป็นไงโอ้โหยุงเล่นน้ำและนี่คือท่ายุงเล่นน้ำเอาแหละในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้มารีวิวตัวละครยุงนะก็เป็นอีกตัวละครนึงที่พี่นิวชอบถือว่าชอบเลยครั้งหน้าจะมารีวิวตัวละครอะไรก็ติดตามกันดูนะทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้ายุงน้อยน่ารักบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆเดี๋ยวนี้มีจักรยานให้ปั่นด้วยเฮ้ยไปจ้า
โอ้ออกไปข้างนอกได้หรือไม่ข้าขอออกไปข้างนอกหน่อยนะโอ้ยเดี๋ยวไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยข้าปั่นไปไหนก็ไม่รู้โอ้เป็นไงปั่นลงบันไดด้วย แล้วข้าก็ได้บินเข้าไปในป่าโอ้โหป่าช่างสวยงามเหลือเกินว่าแต่ข้าสามารถดูดเลือดนางฟ้าได้หรือไม่